สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็กลับมาทำคลิปวิดีโอแชร์ความรู้ข้อมูลของเล่นสังกะสีต่อนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่51นะครับ EP ที่51วันนี้ผมจะมาแนะนำเจ้านี่นะครับ Popeye Express นะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าหน้ากล่องของเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่า Popeye and the Bucket นะครับแพ็กเกจภาษาอังกฤษก็คือสัมภาระนะครับตัวนี้ก็บ๊อบอายก็เข็นรถเข็นสัมภาระนะครับแต่ส่วนใหญ่ตัวนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกกันว่าบ๊อบอายเอ็กซ์เพรสนะครับก็เป็นงานของ Made in USA นะครับยุคปี1932นะครับหรือว่าเราตีว่าปี1930ก็คงจะไม่ผิดนักนะครับเพราะว่าปีก็ไล่ๆกันนะครับไม่ได้เป๊ะอะไรครับก็เจ้าตัวนี้ Popeye Express ตัวนี้บริษัทที่ผลิตก็คือบริษัท Mark USA นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไดเมนชันกันนะครับว่าเขามีขนาดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับก็จากด้านล้อนะครับถึงด้านหลังเนี่ยประมาณ8นิ้วครึ่งนะครับความลึกนะครับหรือว่าความยาวเนี่ยประมาณ8นิ้วครึ่งนะครับส่วนความสูงก็ราวๆ 8.2-8.3 นิ้วนะครับความสูงนะครับ 8.2-8.3 แล้วก็ด้านหนานะครับความกว้างก็ราวๆ3นิ้วนะครับประมาณนั้นนะครับก็เจ้าตัวนี้มาร์กเนี่ยเขาทำเจ้าป๊อปอายตัวนี้เป็นสังกะสีทั้งตัวนะครับไม่มีวัสดุใดเป็นพลาสติกเลยนะครับก็จะมีลูกล้ออย่างเดียวนะครับที่เป็นจุดสังเกตนะครับเนี่ยลูกล้อนะครับต้องสมบูรณ์นะมันจะต้องทำจากไม้นะครับลูกล้อส่วนที่เหลือเป็นสังกะสีหมดนะครับก็ไปจะออกทางด้านขวานะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เขาจะไม่ทำเสื้อหลายสีนะครับเขาจะทำเสื้อเป็นสีน้ำเงินสีเดียวนะครับมีกระเป๋าซ้ายขวาแค่นั้นแล้วก็ส่วนเจ้าตัวสัมภาระหรือว่ารถเข็นของเขาเนี่ยที่ตัวนกแก้วอ่ะที่จริงมันมาร์กออกแบบทำออกมา2แบบนะครับอีกแบบหนึ่งจะเป็นนกแก้วที่จะมีช่องนะครับเขาจะสามารถโผล่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกรงครับปิดเป็นเหล็กแผ่นเหล็กเล็กๆนะครับแต่ตัวนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเวอร์ชันนั้นจะแพงนะครับจะแพงราคาสูงมากกว่าเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปการเล่นของเขาให้ดูนะครับก็คือเวลาไขลานเนี่ยเดี๋ยวผมไขคร่าวๆให้กันนะครับคร่าวๆให้ดูนะครับผู้ติดขาก็จะสลับนะครับขาเขาก็จะสลับไปแล้วก็จะเข็นสัมภาระเดินหน้าแบบว่าไร้ทิศทางนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้อยู่ทางด้านบนให้ดูนะครับว่ามันเล่นยังไงก็เจ้าตัวนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสภาพจะไม่ค่อยดีนะครับถ้าท่านไปเจอใน eBay เนี่ยต่ำๆขายกันก็ประมาณ 7-800 เหรียญนะครับสภาพไม่มิ้นนะครับตัวนี้สภาพมิ้นมากนะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้มาหลายปีแล้วนะครับน่าจะเกิน 5-6 ปีนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าใหม่โคตรๆครับสภาพเทพเลยไม่มีสนิมนะครับตัวนี้โอเคครับก็วันนี้ก็ขอจบรีวิวแชร์ความรู้ข้อมูลของเล่นสังกะสีนะครับเจ้า Popeye Express นะครับหรือว่า Popeye and the Bucket นะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้มันเป็นกล่องรีโปรดักต์นะครับพอดีผมซื้อมาจากใน eBay นะก็จะเป็นกระดาษอย่างดีนะครับกระดาษอาร์ตมันอย่างดีก็ใหญ่มากนะครับเนี่ยดูก็อันนี้มีขายใน eBay นะครับสนนราคาประมาณน่าจะ35เหรียญหรือ30เหรียญเนี่ยครับมัน25แหละก็เวลาจ่ายก็มีภาษีอีกนะตกประมาณ 1,200-1,300 นะครับสามารถสั่งได้นะครับคนนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของคนขายไว้ให้นะครับว่า
สามารถไปซื้อใน eBay ได้ในช่องทางไหนนะครับก็อันนี้เป็นกล่องรีโปรดักต์นะครับแต่เขาน่าจะก๊อปมาจากกล่องแท้อีกทีนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพิมพ์ออฟเซตอย่างดีนะครับสีดีนะครับใหม่คลิปก็เป็นงานกล่องรีโปรดักต์นะครับที่เราสามารถหาซื้อได้นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ฝรั่งทำออกมาขายกันเยอะแยะแล้วนะครับก็ท่านไม่มีกล่องอันไหนก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับบางทีก็มีฝรั่งที่เขาทำออกมาขายนะครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับเข้าไปเจอใน YouTube นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมมี Channel ใน YouTube นะครับชื่อ Tin Toy Thailand นะครับในนั้นมีคลิปของเล่นสังกะสีเยอะแยะมากมายนะครับท่านสามารถเข้าไปเลือกรับดูรับชมกันได้นะครับก็ผมทำไว้แชร์เป็นความรู้ไว้เกือบ10ปีเลยนะครับข้างในมีคลิปอยู่ประมาณเกิน700คลิปแล้วครับตอนนี้น่าจะ730 740คลิปแล้วครับก็เข้าไปชมกันได้นะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ